ริโอปลื้มตุ๊กตาลาบูบูเอ็กมาริโอราคาพุ่งเล่าโมเมนต์ควงจันจิเที่ยวญี่ปุ่นบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 13:40 น.มาริโอปลื้มตุ๊กตาลาบูบูเอ็กมาริโอราคาพุ่งดีใจลิซ่าชอบลาบูบูของเราเล่าโมเมนต์ควงจันจิเที่ยวญี่ปุ่นไม่ถนัดเป็นช่างภาพถ่ายหมื่นรูปใช้ได้10รูปเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่หลงไหลอาร์ตทอยอย่างมากสำหรับนักแสดงหนุ่มมาริโอเมาเรอร์ที่ก่อนหน้านี้ทำการไลฟ์เปิดประมูลลาบูบูเอ็กมาริโอเมาเรอร์พร้อมลายเซ็นเจ้าของผลงานลาบูบูคาซิ่งลังมีผู้ประมูลไปในราคา 500,000 บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดได้มีโอกาสเจอมาริโอจึงได้สอบถามความรู้สึกถึงเรื่องดังกล่าวและเรื่องที่ควงจันจิจันจิราแฟนสาวไปเที่ยวญี่ปุ่นทริปญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างดีครับสนุกครับหญิงไปพักผ่อนครับแล้วก็ไปเจอพวกศิลปินต่างๆเป็นสายศิลปินไปแล้วผมไม่ใช่สายศิลปินแค่รู้จักเขาเฉยๆครับไปตีซีเขาอยากรู้จักเขาจะมีงานคอนแลบอีกเหรอตอนนี้ยังไม่มีครับเอาอันเก่าก่อนศิลปินที่เราไปหาส่วนใหญ่เป็นงานอาร์ตหมดเลยใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นงานอาร์ตครับพวกศิลปะของเล่นที่เป็นงานอาร์ตทอยต่างๆก็เริ่มจากไปกินข้าวกับพี่เขาก่อนไปตะล่อมค่อยๆตีซีคือเราชอบด้วยครับคุยกันรู้เรื่องชอบอะไรเหมือนกันได้อินสไปอะไรกลับมาบ้างได้ไปที่เขาผลิตเลยครับไปโรงงานเขาไปที่เขาเก็บของไปดูงานเขาตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคนี้จะทำเป็นของตัวเองเลยไหมคิดอยู่ครับก็อาจจะได้เห็นกันตอนนี้ดูลาบูบูมาริโอไปก่อนยิ้มลาบูบูเราก็แพงเหมือนกันตกใจกับราคาที่ขึ้นเร็วขนาดนั้นไหมตกใจมากครับไม่คิดว่ามันจะเวอร์ขนาดนี้เพราะจริงๆราคามันเริ่มต้นแค่ 4,500 เองทำมา50ตัวครับเหลือที่โอ้แค่ 2-3 ตัวเองตอนที่คนประมูลคิดว่าเท่าไหร่ถึงจะพอถ้าตอนประมูลไปทำบุญคิดว่าได้สัก 2-3 แสนก็เยอะมากแล้วครับสำหรับของเล่นชิ้นหนึ่งแต่นี่คือไปไกลเกินเลยปิดประมูลไป 500,000 บาทก็เอาไปช่วยน้องๆที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมโอ้ให้หมดเลยครับทางคนที่ประมูลก็โอนให้กับทางมูลนิธิเลยมูลนิธิก็ออกใบให้เลยเห็นว่าจันจิก็ประมูลแล้วแต่ไม่ได้ครับยิ้มคือต้องบอกว่าเรามือใหม่หัดประมูลครับมองไม่ทันไม่รู้ใครเป็นใครขึ้นมาไม่มีการล็อบบี้ใดๆทั้งสิ้นยุติธรรมบางคนเขาก็บอกว่ารีบไปไหมเพราะถ้ารออีกหน่อยกระแสมันจะดีกว่านี้แต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรอยากทำก็ทำเลยพอเห็นราคาแล้วอยากจะทำเพิ่มไหมอยากจะผลิตอีกสักพันตัวแต่มันไม่ได้เพราะของพวกนี้ทำมาจำนวนเท่านี้เขาก็จะผลิตมาแค่นี้จริงๆครับไม่มีทำเพิ่มเพราะเห็นว่าขายดีไม่ได้ถ้ารุ่นต่อไปที่ไปดูมาจะทำสักเท่าไหร่แต่ผมชอบทำน้อยๆครับถ้ามีโอกาสได้ทำอีกก็อยากทำน้อยๆเพราะมันจะเอ็กซ์คลูซีฟกว่าถ้าทำเยอะเดี๋ยวทุกคนจะมียิ้มจะแนะนำคนที่สะสมยังไงว่าจะได้กดให้ทันจริงๆผมก็กดไม่ทันตลอดเลยครับแต่ผมอยากจะบอกว่ามันมีวิธีก็คือต้องลงทะเบียนและคอยดูในเว็บเขาผมสังเกตคนอื่นบางทีตื่นมา6โมงเช้ามากด5ก็มีแล้วแต่ว่าแต่ละเจ้าเขาจะเปิดประมูลกี่โมงมีใครที่มาจองกับเราส่วนตัวบ้างไหมไม่มีครับเพราะเราให้ไม่ได้ควอต้าของเรามันมีจำกัดให้ทุกคนไม่ได้ทริปนี้ก็หวานมากด้วยก็พยายามช่วยเขาถ่ายยอมรับว่ายากยิ้มการถ่ายรูปมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดผมชอบให้เขาถ่ายให้มากกว่าเพราะของเขาก็คือกล้องต้องวางแบบนี้ระยะเท่านี้มุมนี้ต้องงัดแบบนี้ไม่งัดไม่ได้ไกลไปก็ไม่ดีซ้ายไปขวาไปก็ไม่ดีบนล่างเหลือมากก็ไม่ได้มันถ่ายยากครับต้องใช้สกิลเขามีบ่นไหมมีตลอดเพราะผมถ่ายไม่ดียิ้มผมก็พยายาม
แต่สุดท้ายรูปที่ถ่ายก็ไม่ได้ใช้แต่ผมก็พยายามกดตามมุมที่เขาบอกแล้วนะเราเคยบอกว่าเขาสวยทุกมุมแต่ทำไมไม่ถูกใจเขามันมีมุมที่ต้องเป็นมุมนี้เป็นมุมเฉพาะเขาจะมีมุมของเขาในการถ่ายเคยศึกษาไหมว่ามุมของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนผมก็แค่ดูว่ามีครบก็พอแล้วแต่เขาเห็นไม่เหมือนผมแต่ยอมรับว่าเขาถ่ายสวยได้นับไหมว่าถ่ายให้เขาไปกี่รูปโอ้โหเยอะครับเป็นหมื่นใช้ได้ใช้ประมาณ10รูปแล้วที่ลงในไอจีจันจิคือ10รูปนั้นไหมไม่มีเลยครับฝีมือเขาล้วนครั้งหน้าถ้าไปด้วยกันอีกต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมตากล้องไปเลยยิ้มก็ให้ถ่ายเขาไปเลยผมก็ไปเดินเล่นก็แก้ปัญหาด้วยการจ้างตากล้องไปเลยแพงนิดนึงแต่ผมว่าอยู่ก็อยู่กับเขาไปเลยสบายใจเลยเรายิ้มเหมือนทริปนี้เราต้องดูแลเขาตลอดใช่ครับอากาศร้อนเป็นลมไม่ถึงกับฮีทสโตรกครับแต่มันร้อนมากเขาก็ไม่ถึงกับเป็นลมหรอกก็ค่อยๆเดินต้องกินน้ำตลอดเดี๋ยวขาดน้ำผมก็ต้องเทคแคร์คอลเลกชันลาบูบูถึงมือลิซ่าแล้วใช่ครับยิ้มผมก็มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่น้องลิซ่าด้วยก็ดีใจครับรู้ว่าน้องเขาชอบพวกอาร์ตทอยก็ดีใจที่น้องเขาชอบตัวของเราด้วยคุณแม่น้องก็เก็บของพวกอาร์ตทอยด้วยเหมือนกันแม่น่ารักมากแม่ก็มีลาบูบูของแม่เหมือนกันยิ้มพอปชรอยย้ำจุดยืนหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยจ่อหารือป้อมมาโหวตเองหรือไม่การเมืองวันที่15สิงหาคม2567 14:15 น.พลังประชารัฐย้ำจุดยืนสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยจ่อหารือบิ๊กป้อมร่วมยกมือโหวตด้วยตัวเองหรือไม่ยันพักได้โควต้ารัฐมนตรี4เก้าอี้เมื่อเวลา13:00 น.วันที่15สิงหาคม2567ที่รัฐสภาพักพลังประชารัฐพปชรนำโดยนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพักรออธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพักพร้อมด้วยส.ส.ของพักร่วมแถลงจุดยืนต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีนายสันติกล่าวว่าตนได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อแสดงจุดยืนแนวทางการร่วมรัฐบาลต่อในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลดังนี้พรรคพลังประชารัฐยังสนับสนุนบุคคลในรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่16สิงหาคมนี้พรรคพลังประชารัฐยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเทิดทูนและทำรงซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทางพรรคยังคงมีจุดยืนที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่ร่วมกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทางพรรคยึดมั่นในนโยบายที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อให้เกิดการส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติให้มีความสามัคคีเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจและความเท่าเทียมรวมถึงพัฒนาประเทศชาติต่อไปให้มีความเข้มแข็งเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่นายสันติระบุว่าได้เรียนพลเอกประวิตรเรียบร้อยแล้วและท่านได้มอบให้ตนมาชี้แจงร่วมกับรออธรรมนัสส่วนพลเอกประวิตรจะยกมือโหวตด้วยตัวเองหรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าก่อนหน้านี้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับหัวหน้าพรรคแล้วก็มีมติชัดเจนตามที่แถลงย้ำว่าเราสนับสนุนบุคคลใดก็ตามที่พรรคเพื่อไทยเสนอและสิ่งสำคัญที่เราจะต้องยึดมั่นในนโยบายส่วนหัวหน้าพรรคจะมาร่วมโหวตด้วยหรือไม่นั้นตนจะกลับไปหารืออีกครั้งเมื่อถามว่าตำแหน่งรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลยังเหมือนเดิมหรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่ารัฐมนตรีเรามี4โควต้าเหมือนเดิม
ยืนยันว่าหลังจากได้นายกรัฐมนตรีแล้วตนและนายสันติจะมีหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งส่วนนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้นหลังจากที่คุยกันอย่างไม่เป็นทางการพรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้แถลงอีกครั้งในเรื่องนี้ที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหนุนอิงนั่งนายกรัฐมนตรีดันดิจิทัลต่อชีชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพอาจารย์มุนินตั้งคำถามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถอดเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ไม่เคยวินิจฉัยคุณสมบัติพิชิตภูมิธรรมเผยขั้นตอนสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่คณะรัฐมนตรีย้ำประเทศหยุดชะงักไม่ได้พัชรวาทลั่นต้องถามบิ๊กป้อมเพื่อไทยส่งชัยเกษมบอกก็ดีแต่ไม่รู้เหมือนกันอนุทินแถลงหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นไม่เอานายกรัฐมนตรีที่มุ่งแก้หมู่112